ออกกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เมษาที่ผ่านมาก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหลายๆคนนะคะที่ถูกรางวัลด้วยแต่ว่าล่าสุดค่ะมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งนะคะเธอได้มาโพสต์คลิปว่าเธอเนี่ยถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวแล้วก็เข้าไปเช็คในระบบปรากฏว่าระบบเนี่ยบอกให้เธอรอสชั่วโมง แต่เนี่ยสวันแล้วนะคะเงินยังไม่เข้าบัญชีเลยทํำยังไงดีอันนี้ก็คือสิ่งที่เธอโพสต์คือเธอซื้อ,อ,อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยผ่านระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบแล้วว่าการขึ้นเงินเนี่ยก็จะรวดเร็วแต่ว่าเนี่ยเธอยังไม่ได้เลยหลังจากที่คลิปนี้นะคะมีการเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หลากหลายเลยนะคะว่าวันนั้นเนี่ยเธอน่าจะได้รับเงินแล้วบางคนก็บอกว่า ระบบบัญชาหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเธออัปเดตระบบหรือ,อยังอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเธอได้รับเงินหรือ,อยังอย่างไรก็ตามค่ะทางเพจของเราก็จะมีการติดตามข่าวนี้กันต่อไปแล้วก็จะนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันต่อค่ะ